อันนี้เห็ดปลวกตามไงครับเพิ่งเป็นเห็ดถีแกงแสบนะครับเบิ่งดอกมันไงเลยครับเห็ดปึงเยตันครับหรือว่าเห็ดปึงกอกรรมครับอันนี้คือเห็ดปึงสาดเนาะเห็ดปึงสาดดอกไงนะครับนี่อ่ะพี่น้องครับวันนี้มาเก็บเฮ็ดมากำลองติ๊กนะครับปะไปดูเลยครับโอ้ยใครละงวกเต็มเลยครับปะปะเข้าไปครับที่มาครับมาที่มาโอ้ยที่ลมครับเดี๋ยวเบิ่งเฮ็ดด้วยครับแต่ว่าได้ผืดสวนครับโอ้ครับโอ้เฮ็ดถึงกระถิ่นครับเอิ้นบ่คือกันครับตำบลเอิ้นเฮ็ดถึงอัดหนาขับปลากันซอกันหาครับอันนี้เห็ดลอยครับเห็ดตัวลอยเห็ดขี่ก็ลอยครับกินได้ครับจะอยู่ในคุณของเห็ดละงกนะครับก็ปั่นบันมายงครับเห็ดปึงต้องน้องเนาะครับป่ะหากันต่อครับเป็นญาติเห็ดแน่บ่ครับต่อมาครับข้างนี้เอื่นเฮ็ดผึ่งขาลายครับแต่บ้านผมเอื่นเฮ็ดผึ่งต้องขาขนนะครับเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งเมืองดอกมันข้างไหนจูบมันนะครับโอ้วันนี้มาแบบมันมีขากล่องเลยครับนี่จับมาเถอะครับอาจจะสั้นเนี่ยขึ้นมาสองดอกนะเห็นไหมครับตัดการเนี่ยเนาะครับน้องเนาะเอาใส่สีแล้วครับบ่ได้ตัดการด้วยครับด้วยโอ้ยปลูกตองครับอันนี้เฮ็ดปึงสาดครับนี่เฮ็ดปึงสาดครับโอ้เขาบอกว่ามีเกียรติเป็นพ่อผู้หุ่นดีอืมมาค่อยเขาบอกนี่กายเฮ็ดลังแหล่ครับกินได้ครับนี่เปิงตองมันถึงแขะนะครับโอ้เฮ็ดอีหยังครับในมือนะครับเฮ็ดผึ่งกระจ้อนดำครับผมนูได้เฮ็ดผึ่งต้องดำครับว่าสิบ่ได้ก็ได้แล้วพี่น้องเห็นบ่นั่นได้เรื่อยๆครับเห็นบ่มันก็คือเฮ็ดลงราคาต่ำกันอืออันนี้เฮ็ดเทาครับมันนอกกันนี้เอ็ดปลวกขี้เท่าป่ะครับมันได้เอ็นเฮ็ดขี้เท่าเฮ็ดเท่ามันต้นเปิ่นเฮ็ดปลวกขี้เท่าเดี๋ยวน้องเก็บครับน้องติ๊กนะครับนี่นั่นแหละหลายอยู่ยืนอยู่ออกหลายเฮ็ดปลวกขี้เท่าบางคนเขาก็บ่กินนะเขาบ่ฮู้เขาบ่ฮู้จักเขาบ่ฮู้โอ้น้องมูยังได้ตัวนี้แต่ว่าสุดยอดได้พัดสุดยอดเลยนี่ครับมันก็ขายได้กับคือลงงูอือราคาสําคัญขายได้ขายน้องมันก็คือลงงูนี่เสี้ยนในตัวนี้เสี้ยนเห็ดคือกันครับจากที่น้องบอกอธิบายเห็ดให้ฟังนะครับเข้าใจว่าน้องเขาค้นหาเห็ดนะครับหอมเดียวครับหอมเดียวเนาะมูนี่ครับมูนี่ครับมันหมานครับมาทีหลังเขาจังสิแล้วเก็บพี่จังสิแล้วครับใจเย็นๆครับมาต่อมาข้างในครับจูบมันเอาน้องเหยียบจุ้มข้างหลังตุ้มหยับเยอะเลยไม่กินตุ้มเออจุ้มเดี๋ยวมันจะจอดเลยจุ้มมาลงนะนี่เฮ็ดเท้าเฮ็ดขี้เท้าออกออมพุ่นเลยตัวนี้ออมพุ่นออมไปนะพุ่นเลยออมนี่ครับตัวของคนเขาอืมเออทำไมเป็นเห็ดขี้ได้เบื่ออีไอเก็บเมื่อแล้วตรงสี่กระตาไปเลยเดี๋ยวมาตองๆพี่กันเลยครับทุกคนจะเห็นยอดเห็นแล้วครับนี่นะใส่ใจมากเลยสิเต็มกระตาเดี๋ยวจะเป็นมาที่หลังเขาดูเต็มกระตาบ้างมั้ยนี่เฮ็ดเท้าลงเฮ็ดกี่เท้านะครับรสชาติออกหวานๆครับแต่ใครก็มีละงกนะครับใส่กันอยู่ที่นี่เดี๋ยวเฮาต้องไปล้างเท้าออกนะครับใส่พันอยู่กันอืมล้างกระล้างบ่เนี่ยแม่น้องเอ้ยลูกๆก่อเลยติ๊กลงไปอื้อจะมันล้างเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงน้องไอ้ก็ทำเองชิ้นนึงไงนี่ครับจะดองน้ำล้าง
พูดครับเอาโมเดลพอดหรอครับแน่นอนเนี่ยมันมันลงตุ้มก็งามอืมนี่ก็คือว่าหลังหยาบมันหลังมันหยาบได้ครับหยาบมันหยาบรูปรูปออกให้เสื้อกอกเลยพัดพัดเสียแม่งเดี๋ยวไอ้มากพัดน้ำมันหอยนี่จะนี่นี่มันหวานนี่ก็เนื้อเพลลงนี่นี่นี่ลองนึงนั่นนั่นนี่ไม่ใหม่นะเห็นปะนั่นนั่นจู่มันในมือในมือในมือเกินนั่นละอันนี้ว่าได้ตัวตะเกียงฮะผมแหลกกับมันแล้วครับปลาหากันต่อเฮ็ดขี่กระโลยเฮ็ดลอยบ่เนาะเฮ็ดขี่กระเดือนมันโตเฮ็ดขี่เดือนบ่ครับมาได้เฮ็ดเอื้อนเฮ็ดขี่กระโลยเฮ็ดลอยแซ่บคือกันครับขึ้นละงงหน่อยครับโอ้สิมันดอกไงอ่ะเก็บเลยเนาะแซ่บบ่ผมเนี่ยออกได้กําลังออกมาตะวันดอกมันใหญ่เนาะผมมาแต่เอาต้มขึ้นพอนง่ายกว่าอืมต้องไปนะเอาดอกจุ้มไงดีกว่าครับเห็ดเทาครับมื้อนี้เฮามาล่าเห็ดเทาตันน่ะไปหาไปเรื่อยๆครับปลาค่อนข้างใหญ่นะครับได้เป็นไงได้ยากครับพวกนี้เดี๋ยวก็มีละโง่ครับออกเป็นไข่สีขึ้นครับอารังสะอ้อนครับคนขายลุงนี่ผมปัปปันเนี่ยมันสิเป็นเห็ดเชียละโง่นี่นะไปหาเบิ่งครับไอ้เห็ดละโง่ครับเพิ่นบ่เก็บเลยเก็บเลยเนาะก็บ่ใหญ่ปานใดกันเออกําลังคิดอันนี้น้องเอิ้นว่าเฮ็ดผึ่งยายตันครับเอาขึ้นมาเลยน้องนี่ครับในบ้านผมเอิ้นเฮ็ดผึ่งเขากำนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แหละนี่อู้ดอกงามเนาะรสชาติมันจะหวานนะครับย่อมเราหวานอะลีครับนี่นี่ใครๆก็เฮ็ดอยู่ค่าแต่บ่แม่นนะครับมันสิเคยเห็นลิ้นมาแต่มันสิหวานรสชาติสิหวานเห็นลิ้นมามันสิเดี๋ยวสิมันก่อนให้พี่น้องเพิ่นหวานนี่แหละเห็นบ่ครับในบรรดาเห็ดผึ่งหวานเห็ดยังสูเห็ดนี่บ่ได้ครับอันนี้คือหวานหวานจริงๆครับผู้ใดเด็กแต่ลองลิ้นนี่คือหวานแห้งกินซื้อเลยนี่ครับมันผมเอิ้นเฮ็ดผึ่งเขากำครับมาปลาผมเอิ้นเฮ็ดเห็นมั้ยจ๊ะโอเคครับแป๊บนึงครับเก็บเลยน้องเลยเฮ็ดเบื่อได้ครับเห็นบ่บ่แม่นเฮ็ดละโงกได้ครับอันตรายนะครับนี่นี่ครับเห็นบ่มันก็กระเกิบอันเฮ็ดพวกหวายนะครับมันบ่แม่นนะครับที่บ่ยงเก็บอยู่ตรงใหญ่นะครับนี่เห็นบ่อันตรายนะครับนี่อย่าเก็บไปกินเด้อพี่น้องเด้อกันเขาปลาไม่เห็นจังซี่ครับครับเฮ็ดหาดอกน้อยวันนี้มาเก็บหลากหลายเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งครับโอ้หลายหลายได้เฮ็ดมันตัวกินบ่บ่ผมบ่เคยบานอายเอาไปลวกกินเด้แซ่บกินน้ำพริกแกงคล้ายๆกับเฮ็ดเฮ็ดดำเฮาน่ะเพราะว่าผมสิตอนนั้นสาวผมยังผมนี่ก็ติดตามเพิ่นน่ะเฮ็ดหยังก่อนก็สิอายเอาไปกินน่ะหึเฮ็ดก็สิอายเอาไปกินเขาบ่ฮู้จักอยู่ป่าบ้านบ่ยุ่งนี่บ่เหลือได้ครับนี่ทั้งพี่เขาเจ้าบ่ฮู้จักคนบ่กินคนมันมาหลายเด็กน้อยวัยรุ่นพวกอันนั้นเขาก็บ่ฮู้นั่นน่ะเฮ็ดหาดกับกินได้ครับนี่สุดยอดเลยน้องเอ้ยเก็บมาเอาเลยคุณพวกยังไงรุ่นพวกยังมาขนาดเฮ็ดเขาไข่เขายังหูได้เคลียร์ทิ้งเพื่อผมเดี๋ยวเมื่อนั้นเฮ็ดปลวกไฟไปยังวัดตีจนมึนหมดโอ้ผมจะหายจนมาเฮ็ดปลวกไฟเขาบ่หูจักเล็กหน่อยมันหูได้เฮ็ดปลวกไหนดำๆมีดอกดำๆดอกแดงถึงตุ้มบ่หูจักโอ้ผมจะหายจนมามันบ่มีเลยผมไปกินเดี๋ยวมันจะหายมันสิได้ก็ต้องเฮ็ดเบื่อเอาบุญครับนี่ต้องกระจ้อนดอกนึงครับงามเลยคนดีผมเห็นภาพที่จะหาจากในช่วงอาหารโทรศัพท์ผมเสียครับนี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ทั้งบ้านของน้องติ๊กนะครับมือนีผ้ามาเก็บนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านเบาโยกมาทั้งบีบบางนะครับเนาะครับจูบมันนะครับเห็นบ่พี่น้องเฮ็ดเท่าครับกระจ้อนครับโอ้ตันนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดอีแซ่บระวังเฮ็ดหยังเฮ็ดปึ้งก็อันนี้ปึ้งหยังบ้านโตบ้านดองไอเฮ็ดปึ้งต้องดำ
มันเป็นดอกดำมันเทียบกับยึดเป็นกาเกียงกับตัวอื่นนะอันตรายนะครับพอจังสี่ยากินนะครับครับซอยกันเห็นสีไว้ด้วยครับกันปองเห็ดเบื่อสีครับเมื่อสั่นผู้บางคนบางหูเก็บไปแกงกินเนี่ยตายกระทะครับเห็ดพึ่งกระจ้อนครับสองดอกครับงามน้องน้องจูบมาเลยไกลกันนี่แหละนี่นี่นั่นแหละผมยังเนี่ยมาเห็นนะมันดำเนาะดอกมันงามไปด้านหน้ากันเลยครับต่อที่ตั้งแหละครับที่ตั้งเยอะนั่นแหละเคี่ยวผมไม่ดีข้างในข้างในอะไรดอกนี่เนาะมันเถาป่ะนี่มันเถาป่ะเถาแล้วแต่ยังทำแข็งอยู่ครับดูตาเขาหลอดตาอยู่หลังทางงกเหลืองนะครับไอ้ตรงงกแดงไอ้กินแล้วน้องสักมันกินเอาคลิปไข่ไปไข่หนึ่งนะครับคลิปเท่านะครับไม่ต้องเก็บใส่กันนะครับทำไม่ต้องเลยโอ้ดอกงามดอกยังงามนี่ครับเห็ดครับเห็ดพึ่งกระจ้อนแกงแสบแต่ไหนกันเห็ดพึ่งแย่ตันครับหรือว่าเห็ดเขากำนะครับเห็ดพึ่งเขากำหวานๆนะครับพูดดีฮะพูดดีครับน้องพามาเก็บห่มเห็ดตะงูครับดอกนึงครับจู่เห็ดเขาไข่เมียนอยู่ดอกน้องฟังจุดตาหงายด้วยมือให้ว่าเห็ดเขาไข่เมียนเห็ดเขาไข่ก็ต้องออกสวัสดีครับแฟนครับแฟนครับแฟนครับอลังสะออนค่ะครับอันแฟนต้นบ่บ่ผู้ใดครับอันนี้คนนี้นี่เต็มด้วยเฮ็ดแบบมังสีเจ้าหลายเต็มอยู่กินได้อยู่บ่เฮ็ดแบบนี้ได้ครับเฮ็ดอีเฮ็ดปอกี่เท่าอุ้ยเต๊ะทิ้งบักหลายมันก็คือเฮ็ดละงอครับบ่จักบ่เคยเห็นหวานคือกันอุ้ยบ่หูบ่เคยเก็บนี่หลายแห้งเต๊ะทิ้งบ่เคยเก็บเนาะกินได้ครับกินได้ครับค่ะบ่เคยเห็นจะมาเอาไปมากับต่ำผุนคือว่าไปปลาอันน้องติ๊กปอเห็ดเพิ่งนะครับโอ้ดอกงามเลยน้องพ่อจะเก็บครับหาไปเรื่อยๆครับเป็นเห็ดเป็นครับโอ้เห็ดละงงแล้วอันนี้เจ้าพี่จะไหนกินครับตามเลยเหมือนหน่อใหม่ค่ะมันจะเป็นเหมือนหน่อใหม่ไปต้มน้ำออกก่อนแล้วก็แกงเหมือนหน่อใหม่เลยโอ้ครับอันนี้เป็นเจ้าอื่นคือยังเออเอื่นคือกันนะครับเนาะไปนัดพุ่นน้องติ๊กปอเห็ดละงงครับเห็ดละงูกำพร้านี่แหละใช่ไหมล่ะคนต้นตาเห็ดละงูโอ้พ่อแม่น้องแม่น้องเห็ดเบื่อนะครับพ่อหมูนะครับเอฟซีเกินครับเห็ดพวกช่วงนี้เก็บเห็ดสีดำเห็ดแสบๆนะครับนี่ของดีนะครับต้องครับดอกนึงครับพูดดอกงามเดี๋ยวเนาะพูดดอกนึงไปเลยแต่นาครับจู่มันหนวดตาคนออกยังสั้นหมุนครับหมุนปลาอันนี้เห็ดยังน้องเห็ดอันถึงต้องคือกันค่ะมันดอกหน่อยมันบ่สมบูรณ์นะคะให้พวกตาโอ้มันถึงไหนน้องมันถึงยังกินเนี่ยแม่งกินบ่คืออันนั้นแม่งกื้ออืมเห็ดพวกตาบางนึงครับดอกบักงามเต็กอ่ะอันนี้น้องนั่นดอกนึงเห็ดอีตันต้นนั่นอีตันต้นนั่นลงไปเออนั่นละเห็ดพึ่งอีตันครับเห็ดพึ่งเกากรรมนะครับเห็ดพวกขี้เท่าบางคนเขาบ่ได้เขาเห็นเห็ดดำหมากครับเห็ดพวกขี้เท่าแล้วเห็ดเท่าวนอยู่หมู่เดียวเห็ดมาตรงนี้ครับนี่แหละเห็ดดำมากโอ้ยหนึ่งตาจริงสองดอกครับบ้านโอ้ไม่เป็นไรอันนี้มันโชคดีอยู่เพราะได้มาเก็บอันนี้ข้าวสองดอกครับเรื่องกับข้าวออกอยู่ไกลกันเลย
นี่พุ่มกระตินบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นเก็บมันปูครับโอ้หน่วยใหญ่แห้งน้องบักขะเมาบักขะเมานั่นละถ้าเกิดขึ้นบักมันปูบักขะเมาบักมันปูโอ้หน่วยงามแม่งกว่าพี่น้องเห็นแล้วส้มแขวบ่ได้บ่ได้งานนี้เอากินเบิ่งครับฝนกำลังตกครับเอ็นพี่น้องพ่อของดีนะครับต้องน้องเออทั้งในครับปะเฮ็ดปึงเยตันครับหรือว่าเฮ็ดปึงกอกรรมครับปกติสิออกเป็นหมู่ใหญ่เป็นมันน้องครับกินได้ครับมันหมานมันหมานท่านที่มันต่อเป็นหมู่หมู่ใหญ่หมู่ยาวเลยดิถูกต้องครับเดี๋ยวนี้เก็บบ่าเก็บบ้างเลยครับมันแสตาเหลือมากแล้วมั้งนี่ฝนตกมาแล้วครับน้องมันอยากให้ฝนตกแห้งนะครับเพื่อจะได้เก็บเม็ดว่ากันนี่ครับขี้เด็ดครับช่วยน้องเฮ็ดพึ่งเอาดอกไงฮะอันนี้ก็เฮ็ดพึ่งอย่างน้องเขาเป็นเฮ็ดพึ่งกระจำไปเลยอันนี้คือเฮ็ดพึ่งสาดน้องเฮ็ดพึ่งสาดดอกไงนะครับนี่นี่ครับดอกไงครับครับที่เขากำลังหากันอยู่นี่คือเป็นปลาสงวนนะครับเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับกับป่าใหม่ก็เลือกปลายแล้วครับแต่ว่าเห็ดหลายคักเลยเห็นว่าน้องโอ้เห็ดลังแหลกกำลังออกครับเป็นน้องในสองดอกจะทางยังหมานนะครับให้โชคนี่เห็ดปลูกตับไงครับอันเห็ดปลูกตับไงครับเป็นเห็ดถี่แก้งแสบนะครับเบิ่งดอกมาไงเลยครับโอ้หางก็เลือกบ่น้องคิดว่าเลือกเติบแหละมันจะขาโอ้ขาออกไปแห้งอ่ะครับตรงนั้นใต้ๆข้างในนึงเบิ่งครับดอกนี้ครับดอกง่ายๆครับปลูกครับนี่ครับมันมาครับช่วงทิ้งท้ายนะครับโอ้สุดยอดเลยน้องเลยเห็ดบานโตนี่เต็มตาเลยครับจะไม่เก็บมาจะไปกำลังบานนี่เจ้ามันเถาเจ้ามันเถากันนี่จะมาเหรอครับเดี๋ยวที่ป้าเขาหาเห็ดตะไคร่ครับมางานเดิมมันกำลังบานนี่ตะไคร่กำลังจุ่มๆครับบ่จุ่มแล้วนี่จะมาว่าสันไปหามันครับจุ่มๆครับเจอเลยน้องเห็ดปลวกขี้ไก่ครับเต็มพูนเลยพูโอ้โหหลายแห่งฝนลงเป็นไงล่ะครับมื้อนี้คะแนนนะครับตกมาให้ชาวนาได้อุ่นใจนะครับตอนนี้เขากำลังติดใต้นะครับพ่อนี่ให้ปลาซุ่มเย็นให้เขาซุ่มเย็นนะครับเนาะคือกันครับคือกันครับช่วงมันครับกำลังออกดอกบักขะใหญ่ครับดอกน้อยเอาน้องนี่เก็บเลยดอกที่ใส่เต็มกระตาปะครับกระดึ๊บเลยครับครับเก็บเลยน้องบอกว่าเอายกมามาเยี่ยมบ้านฝนตกครับฝนตกเลยตกมันตกมันน้องเอ้ยซุ่มเย็นกันตัวบ้านเฮาออกเรียบฟังหวยสั้นๆสิครับเงียบๆเกิดพื้นกันเด้อเงียสีก็ไปตองยังเกิดฝนยังไงเงียบๆดอกง่ายครับตรงไหนครับนี่ตะพ่อยครับดอกทอกระตาครับตรงนี้บ้านโผล่
พูดเป็นติดเสียบเลยครับเฮ้ยเงียบกลับดอกยิงกับตำนาแล้วดอกงามคุ้มคุ้มครับงามเราว่ามาทางนี้คุ้มครับมื้อนี้ครับแต่ทั้งเย็นชุ่มซ่ำฝนตกหาเห็ดไปเดี๋ยวจะหาออกแล้วครับปลาเห็ดมันมีหลายนะครับแต่ก็แบ่งกันไปนะครับให้ชาวบ้านเพิ่นได้เก็บบางนะครับเนาะเฮาก็เอาสำนีพ่อนะครับนี่ครับเห็ดเฮาครับ